ภูมิธรรมโชว์ใบลาออกพิสารอ้างหายป่วยจะกลับมาชี้แจงขจิตเสียบสดแทนการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 10:47 น.ภูมิธรรมโชว์ใบลาออกพลเอกพิสารวันสร้างผลกระทบให้พรรคอ้างถ้าอาการป่วยดีขึ้นจะกลับมาชี้แจงขณะที่ขจิตจ่อเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนเมื่อเวลา 9:45 น. 2567 วันที่15ตุลาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีสังคมกดดันพรรคเพื่อไทยที่พลเอกพิสารวัดวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตกเป็นจำเลยในคดีตากใบแต่หนีคดีไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่คดีจะขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าพลเอกพิสารได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นนายภูมิธรรมได้โชว์เอกสารการลาออกต่อสื่อมวลชนพร้อมอ่านรายละเอียดโดยสรุปว่าเรียนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของศาลจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2547โดยเหตุที่ตนอยู่ในการรักษาอาการป่วยและพักฟื้นโดยตนได้ยื่นใบลากับสภาและได้รับการอนุมัติตามระเบียบแล้วอย่างไรก็ตามตนได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการนำประเด็นของตนไปเคลื่อนไหวทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและผูกโยงทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบทั้งที่พรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวแต่อย่างใดตนจึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้พรรคได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากตนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอลาออกจากเป็นสมาชิกพรรคส่งผลให้ขาดสมาชิกภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสภาสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนจะขอมาชี้แจงด้วยตนเองเมื่ออาการป่วยทุเลาลงเมื่อถามว่าสาเหตุที่ลาออกเพราะพลเอกพิสารทนแรงกดดันจากสังคมไม่ได้จึงลาออกใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนตอบแทนไม่ได้ถ้าท่านมาค่อยถามท่านแต่เอกสารบอกว่าหากอาการทุเลาแล้วท่านจะเข้ามาดำเนินการแต่ไม่ได้บอกเวลาเมื่อถามว่าพลเอกพิสารจะเข้ามาสู่คดีหรือชี้แจงก่อนวันที่25ตุลาคมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบไม่ได้คุยกันส่วนคนที่มาเป็นส.ส.แทนพลเอกพิสารคือนายขจิตชัยนิคมบัญชีรายชื่อลำดับที่37เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนเมื่อถามว่าการลาออกของพลเอกพิสารจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบแต่พลเอกพิสารตัดสินใจและชี้แจงสังคมแบบนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ตนได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจดำเนินการเรื่องนี้และที่มีคนบอกว่าตนไม่ทำอะไรเลยและจะฟ้องมาตรา157ตนก็ดำเนินการแล้วและการดำเนินการหาตัวพลเอกพิสารก็เป็นอย่างเจ้าหน้าที่ชี้แจงก็เห็นเป็นข่าวที่ไปบุกบ้านไปที่ใจสงขลาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการภาคก็ไปเองด้วยซ้ำและทราบมาว่ามีการแจ้งตำรวจสากลด้วยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ตำรวจดำเนินการเมื่อถามว่ากรณีพลเอกพิสารลาออกจะทำให้การแก้ปัญหาใต้ดีขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเพราะปัญหาชายแดนใต้เป็นปัญหาระดับโครงสร้างและมีนักวิชาการระบุว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเอกราชชนาธิปขอบคุณกำลังใจแฟนบอลชาวใต้
ช่วยพาไทยคว้าแชมป์ชมรุ่นน้องมีอนาคตกีฬาวันที่14ตุลาคม2567 22:28 น.ชนาธิปสงกรสินทร์กองกลางกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณแฟนบอลชาวภาคใต้ที่ให้กำลังใจทีมจนสามารถคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16ได้สำเร็จชนาธิปสงกรสินทร์กัปตันทีมชาติไทยกล่าวหลังจากยิงประตูชัยให้ทีมช้างศึกชนะซีเรีย 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14ตุลาคมว่าก่อนเกมนี้รู้สึกว่าอยากเอาแชมป์มาขอบคุณแฟนบอลทั้งในสนามและทางบ้านจุดเปลี่ยนเกมนี้เป็นไปตามเกมฟุตบอลมีทั้งโมเมนตัมที่ดีและไม่ดีเรามีความสามารถที่น่าจะจบได้หลายครั้งต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีผิดพลาดกันบ้างแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าเรามาสู้หรือไม่ถือว่าทีมนี้เป็นทีมของนักเตะรุ่นใหม่ขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาชาวใต้รวมทั้งแฟนทางบ้านทุกคนในประเทศไทยกำลังใจจากทุกคนทำให้เราคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ไทยคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16และเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ7ปีรวมทั้งเป็นแชมป์ครั้งแรกที่ออกมาแข่งขันในต่างจังหวัดด้วยสุพนัทปริตแตกขยะรอบหมอชิดถูกทิ้งเป็นกองหาเจ้าภาพรับผิดชอบไม่ได้การเมืองวันที่14ตุลาคม2567 17:07 น.สุพนัทปริตแตกขยะรอบหมอชิดถูกทิ้งเป็นกองหาเจ้าภาพรับผิดชอบไม่ได้เผยโทรหาผู้บริหารรฟท.5คนเปลี่ยนเบอร์ไม่รับสายสักคนแชร์2เดือนก่อนยังโทรมาของบประมาณสดิบดีแต่ตอนนี้หายตัวชี้ปัญหาอยู่ที่พวกขับรถบัสลั่นจะหอบ CCTV ไปแจ้งกรมขนส่งยึดใบประกอบการให้หมดเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พบประชาชนแชร์ภาพกองขยะรอบสถานีขนส่งหมอชิดพร้อมเขียนข้อความระบุลงใน X ว่าความไร้ศักยภาพและการเพิกเฉยต่อปัญหาของรัฐมนตรีคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.และกรมการขนส่งทางบกต่อปัญหากำแพงเพชร6ถนนกำแพงเพชร6เป็นถนนของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ที่ดินในความดูแลของกทม.ทำให้ทางสำนักงานเขตจตุจักรเข้าไปดำเนินการให้เก็บขยะให้ไม่ได้ต้องให้รฟท.จัดการเก็บขยะในที่ของตนและเขตจตุจักรเมื่อได้รับเรื่องก็แจ้งกับทางรฟท.หลายครั้งมากๆมีหลักฐานการออกหนังสือแจ้งวันนี้ผมโทรหาผู้บริหารระดับสูงของรฟท.5คนแต่ทั้ง5คนถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์ไม่ก็ไม่รับสายไม่ก็ปิดเบอร์ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องตลกมาเพราะเบอร์เหล่านี้รฟท.เป็นคนให้มาเองเมื่อ2เดือนก่อนตอนรฟท.มาร้องของงบประมาณกับทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่รู้ทำไมตอนได้งบแล้วเบอร์เหล่านี้กลับเลิกใช้ปิดเบอร์เปลี่ยนเบอร์หรือโทรติดแต่ไม่รับสายอย่างไรก็ดีผมได้ควานหาเบอร์เจ้าหน้าที่ระดับกลางบางท่านและโทรประสานเพื่อให้เร่งแก้ไขให้แล้วแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงการแก้ปัญหาอาจจะล่าช้าและไม่ยั่งยืนคงต้องอาศัยโซเชียลของพี่น้องประชาชนเข้ากดดันแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัว
หายล้อมคอกอย่างที่พวกเราทำมาตลอดแล้วล่ะครับเพราะรัฐบาลนี้เน้นแก้ปัญหาตามกระแสโซเชียลครับส่วนต้นเรื่องของปัญหาคนทิ้งขยะคือพวกรถบัสที่เข้ามารับผู้โดยสารที่หมอชิด2ที่อยู่ในความดูแลของบขสซึ่งรฟท.ได้ร้องไปยังกรมการขนส่งทางบกและบขสแล้วหลายครั้งแต่กรมการขนส่งทางบกก็ไม่จัดการผู้กระทำผิดส่วนบขสก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐาน CCTV ของรฟท.ไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกให้ปรับเงินและยึดใบอนุญาตผู้ประกอบการเหล่านี้ทั้งหมดเพราะกระทำการแบบนี้มาหลายครั้งและกลายเป็นภาระของรฟท.แต่กรมการขนส่งทางบกเกียร์ว่างวิธีแก้อีกส่วนคือรฟท.ควรเร่งโอนถนนกำแพงเพชร6ให้กทม.เนื่องจากรฟท.ไม่มีศักยภาพในการดูแลถนนหรือทรัพย์สินหลายๆที่ในความดูแลของตนเองทั้งปล่อยให้ถนนพังสายไฟโดนขโมยอยู่หลายครั้งจนทำให้กทม.ปฏิเสธไม่รับโอนถนนก่อนหน้านี้ทางสส.มีการแจ้งไปยังรฟท.หลายครั้งว่าจะให้รีบแก้ไขและส่งมอบคืนได้แต่ก็ผัดวันมาเรื่อยๆไร้ความคืบหน้าแจ้งตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสุรพงษ์รวมแล้วไม่ต่ำกว่า5รอบรับปากสัญญาอย่างดีแต่สุดท้ายก็โดนเจ้าหน้าที่หลอกไปเรื่อยๆในฐานะผู้แทนราษฎรผมอาจจะต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคมนาคมที่ไร้ศักยภาพในการทำงานและไร้ความเด็ดขาดปล่อยปละละเลยไม่กำกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทำงานไม่ตรงกับแผนงานหลายครั้งจนเป็นภาระกับประชาชน